พร้อมฉันทหารเสร็จก็มีการแห่กฐินนะผมว่าจะมีการทอดผ้าอาบกฐินสามัคคีนะเอาละอันนี้ก็คิดว่าสมควรเวลาต่อไปพระสงฆ์จะได้นำพาญาติโยมขึ้นสวดถวายพรพระญาติโยมได้ทำบุญตักบาตรกันนะด้วยการเทศน์นี้ก็ดูว่าจะต้องต่อในช่วงบ่ายอีกทีหนึ่งการขอโยมพิจารณาทุกการการเทศน์ให้นายกการเทศน์ทำมาถวายเจ้าอาวาสหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีทำให้ตามยาทางจากทางสัตยมุนีสมัยตนาเตนะต้อมเมนะสมาธิเกิดจิตตามไปต้อมเมรัตนาปะเนตังเมเตนะสัตเตนะสวัสดิอันติยาทุกขเสียทุกปริวันในยีสุจิตสมาธิเมนันจริกเกจมาหุสมาธินาเตนะสัมโพนวิจติธรรมปิธรรมเจ้าภาพคือทุกเจ็ดรอบเลยนะครับคืนนี้ผมเชิญเจ้าภาพทุกเจ็ดรอบเลยคือทุกเจ็ดวันโยกวันจุดทุกเจ็ดคุยกันเลยเดิมเดี๋ยวคุยกันเลยนะจ๊ะจุดทุกเทียนกระไถแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำซึ่งกฐินนัตถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาภิกขุมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีอุปกรณ์เป็นต้นมีใจอย่างข้อไร